ล็อตคอปชรคึกสอสออดีตสอหน้าใหม่พรึบบิ๊กป้อมปลื้มได้ตั้งรัฐบาลแน่คอปชรคึกเปิดตัวผู้สมัครชุดใหญ่กุยนาชิ่งรอทอสอชอโผล่ซบบิ๊กป้อมปลื้มประกาศจัดตั้งรัฐบาลชัวอักครวัตฟุ้งโยเกตสมุทรปราการเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่1มีนาคม2566ที่พักพลังประชารัฐคปชรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะเลขาธิการพักนายวิรัติรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักแถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสในจำนวนนี้มีทั้งสสเก่าและว่าที่ผู้สมัครสประมาณ50คนบรรยากาศคึกคักมีสสอดีตสสและว่าที่ผู้สมัครสสเดินทางมาจำนวนมากสำหรับว่าที่ผู้สมัครสสที่เปิดตัวครั้งนี้ประกอบด้วยกทม.นายสิริพงษ์รัศมีสสกทม.เขต17กำแพงเพชรนายไผ่ลิกสสกำแพงเพชรเขต1นายเพชรภูมิอาพรรัตน์สสกำแพงเพชรเขต2นายอนันต์ผลอำนวยสสกำแพงเพชรเขต3นายปริญญาเลิกรายเขต4ขอนแก่นนายสมศักดิ์คุณเงินสสขอนแก่นเขต7นายบรรลังอนนพรสสขอนแก่นพรรคเพื่อไทยจังหวัดฉะเชิงเทรานายอัธกรสิริรัตยากรสสบัญชีรายชื่อในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสฉะเชิงเทราเขต4จังหวัดตรังนายนิพนธ์สิริธรสสตรังเขต1จังหวัดนครราชสีมานายเกษมสุภรานนท์สสนครราชสีมาเขต1นายทวิรัตน์รัตนเศษสสนครราชสีมาเขต4นายอธิรัตน์รัตนเศษสสนครราชสีมาเขต6นางทัศนียารัตนเศษสสนครราชสีมาเขต7นางทัศนาพรกสเมธีการุณสสนครราชสีมาเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชนายรงบุญสวยขวัญสสนครศรีธรรมราชเขต1นายสรรหพจน์สุขศรีเมืองสสนครศรีธรรมราชเขต2นายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณสสนครศรีธรรมราชเขต3จังหวัดนราธิวาสคือนายสมพันธ์มยูโซสสนราธิวาสเขต2จังหวัดพะเยาได้แก่รออธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาเขต1นายจิรเดชศรีวิราชสสพะเยาเขต3จังหวัดพิจิตรคือพรชัยอินสุขสสพิจิตรเขต1จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่นางสาวพิมพรพรพฤทธิพันธ์สสเพชรบูรณ์เขต1นายจักรรัตน์ผู้ช่วยสสเพชรบูรณ์เขต2นางวันเพ็ญพร้อมพัฒน์สสเพชรบูรณ์เขต3นายเอี่ยมทองใจสดสสเพชรบูรณ์เขต5จังหวัดภูเก็ตนายสุธาประทีปณัฐหลางสสภูเก็ตเขต1นายณัฐธีถิ่นสาคูสสภูเก็ตเขต2จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือนายปัญญาจีนาคำสสแม่ฮ่องสอนเขต1จังหวัดยะลาคือนายอาดิลันอาลีอิสฮอสสยะลาเขต1จังหวัดราชบุรีคือนางบุญยิ่งนิติการจนาสสราชบุรีเขต2นายชัยทิพย์กมลพันทิพย์สสราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์นายจตุพรกมลพันทิพย์จังหวัดสมุทรสาครคือนางสาวจอมขวัญกลับบ้านเกาะสสสมุทรสาครเขต3จังหวัดสระแก้วได้แก่นางสาวตรีนุชเทียนทองสสสระแก้วเขต2นายสุรศักดิ์ชิงนวรรณสสสระแก้วเขต3จังหวัดสระบุรีนางสาวกัลยารุ่งวิจิตรชัยสสสระบุรีเขต1จังหวัดสิงห์บุรีนายโชติวุฒนาคมานุสรสสสิงห์บุรีเขต1จังหวัดสมุทรปราการนายจาตุรนนกขมิ้นนายถาปกรณ์คุณเจริญสสสมุทรปราการนายอัครวัตรอัศวะเหมสสสมุทรปราการนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกสสสมุทรปราการนางสาวพริมพูนเจริญสสสมุทรปราการนายแสนบานแย้มที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายยงยุทธ
สุวรรณบุตรส.ส.สมุทรปราการนายต่อศักดิ์อัศวเหมส.ส.บัญชีรายชื่อและนายวรพรอัศวเหมจังหวัดชนบุรีนายสรัญชาศรีชนวัฒนาร.อ.จองชัยวงทรายทองส.ส.ชนบุรีนายประมวลเอมเปียนายโอลานปัญญาปิติพัฒนะนายบรรจบรุ่งโรจน์นายนิพนธ์แจ่มจรัสนายสถิระเผือกประพันธ์ส.ส.ชนบุรีและนายสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชนบุรีนางสาวกุยนาฏตาคีอดีตส.ส.ชนบุรีจังหวัดชัยนาทนายธนบดีคุ้มชนะอดีตนายกอบจ.ชัยนาทจังหวัดชัยภูมิได้แก่นายสุขสันต์ชื่นจิตเขต5และนายอัครแสนคีรีโลวีระเขต7จังหวัดสุรินทร์นายสิทธิ์กวินเตียวเจริญโสภาเขต5นายเศรษฐิพลแท่นดีเขต6จังหวัดนครราชสีมาคือนายณัฐพลชวนกระโทกจังหวัดขอนแก่นนายพิพัฒน์พงษ์พรหมนอกเขต8จังหวัดพิจิตรนางนริยาบุญเศษเขต2นายเอกวิทย์เรืองมาลัยและจังหวัดกระบี่นายอนันต์เขียวสดจังหวัดสุพรรณบุรีนายยุทธนาโพธสุทนส.ส.บัญชีรายชื่อว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต4สุพรรณบุรีจังหวัดปัตตานีนายอันวาสาละอดีตส.ส.ปัตตานีพลเอกประวิตรกล่าวว่าขอบคุณส.ส.เก่าที่ยังอยู่พรรคนี้และขอบคุณผู้สมัครส.ส.ที่ย้ายมาจากพรรคอื่นขอบคุณผู้สมัครส.ส.ใหม่ทุกคนที่จะมาทำชื่อเสียงให้กับพรรคต่อไปขอบคุณทุกคนรู้สึกตื่นตันใจโดยเฉพาะส.ส.เก่าที่ยังอยู่กับตนไม่ไปไหนขอบคุณมากวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสดีวันหนึ่งในการเปิดตัวผู้สมัครทั้งส.ส.เก่าที่ไม่ไปย้ายพรรคอื่นแม้เราจะโดดดูดไปเยอะแต่ไม่เป็นไรพรรคผมถือเป็นพรรคที่โดนดูดส.มากที่สุดแสดงว่าพรรคเราเข้มแข็งพรรคอื่นถึงดึงไปขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่พรรคนี้ขอบคุณคนที่ย้ายเข้ามาในพรรคใหม่ที่มาจากพรรคอื่นมาอยู่ในพลังประชารัฐซึ่งยินดีต้อนรับทุกคนโดยเฉพาะผู้สมัครส.ส.ใหม่ที่จะมาเป็นกำลังให้กับพรรคเราหวังว่าจะได้ส.ส.มากคราวที่แล้วเราได้อันดับ2คราวนี้ผมอยากได้อันดับ1พลเอกประวิตรกล่าวพลเอกประวิตรกล่าวว่าความจริงวันนี้จะให้นายสันติเป็นประธานเปิดตัวแต่มีการร้องขออยากให้ตนมาโดยเฉพาะพวกส.ส.เก่าตนก็มาแล้วยินดีรับใช้ส.ส.ใหม่ถามทุกคนได้ว่าตนดูแลส.ส.เก่าของเราเป็นอย่างไรผู้แทนใหม่ที่จะเข้ามาถามดูได้ว่าตนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวฉะนั้นฝากความหวังไว้กับทุกคนด้วยในการจะเป็นส.ส.ใหม่ในรุ่นปี66พรรคเราจะเป็นผู้แทนในการจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งแน่นอนแต่จะเป็นผู้นำจัดตั้งหรือไม่อยู่ที่พวกท่านทุกคนฝากไว้ด้วยด้านนายสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชนบุรีและกรรมการบริหารพรรคกล่าวว่าจังหวัดชนบุรีถือว่าโชคดีมากที่มีสมาชิกคุณภาพมีทั้งส.ปัจจุบันและเคยเป็นส.ส.มากถึง6คนส่วนอีก4คนเป็นคนที่ชาวชลบุรีรู้จักดีหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กลุ่มพวกเราจะได้รับความไว้วางใจจากชลบุรีนายอัครวัฒน์อัศวเหมส.ส.สมุทรปราการกล่าวว่าที่ผ่านมากลุ่มสมุทรปราการได้รับเมตตาดูแลอย่างดีจากหัวหน้าพรรคมาตลอดพวกเรามีความมั่นใจเพราะพวกเราที่อยู่ด้านหลังส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นใช้เวลาอยู่ในท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า20ปียืนยันว่าจากประสบการณ์มั่นใจอย่างสูงว่าจะได้ทั้ง8เขตและครั้งที่ผ่านมาเราหายไปแค่เขตเดียวสำหรับนางสาวกุยนาฏที่มาเปิดตัวลงสมัครส.ส.ชลบุรีกับพรรคก่อนหน้านี้ย้ายจากพรรคพลังท้องถิ่นไทยติดตามนายชัชวาลคงอุดมไปเปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.แล้วแต่ปรากฏว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติได้เจรจากับนางสาวกุยนาฏเพื่อขอให้ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อแทนสมัครส.ส.เขตเพราะมีรายงานว่านายสุชาติ
ต้องการให้คนของตัวเองลงสมัครส.ส.เขตทั้งจอชนบุรีโดยจะใช้ชื่อกลุ่มพลังเฮงทำให้นายชัชวาลและนางสาวกุยนาธไม่พอใจและได้โทรศัพท์หาส.ส.คนหนึ่งของพลังประชารัฐก่อนแนะนำให้คุยรอ.ธรรมนัสเพื่อเจรจากันลงตัวก่อนให้มาเปิดตัวกับพลังประชารัฐในฐานะว่าที่ผู้สมัครส.ส.ชลบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในวันที่1 มีนาคมพลเอกประวิตรกับรอ.ธรรมนัสได้หารือกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อรวมถึงเจรจากับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะลงสมัครส.ส.กับพรรคใดหรือมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนว่าจะตัดสินใจอย่างไร